สวัสดีครับจะนำเสนอ9วิธีทำงานกับคนที่ไม่ชอบหน้าก็เข้าใจว่าไม่มีใครเพอร์เฟคได้เป็นร้อยแต่ก็มีไม่น้อยที่ต้องฝืนใจทนทำงานกับคนที่เราแสนจะเหม็นที่หน้าแต่ถ้าจะปล่อยให้แต่ละวันเป็นวันแห่งความทรมานใจก็เป็นการบั่นทอนกำลังใจเกินไปลองคิดใหม่ทำใหม่ให้ทำงานกันได้ราบรื่นดีกว่า 1. เปิดใจให้กว้างลดความรู้สึกไม่ชอบในใจลงไปสักนิดแค่นิดเดียวก็จะทำให้คุณฟังเข้าพูดได้ลื่นหูมากขึ้น 2. เน้นที่ตัวงานมากกว่าตัวคนเวลาสั่งงานให้เน้นที่งานมากกว่าระบุตัวคุณเช่นแทนที่เขาจะบอกว่าคุณต้องส่งงานนี้ที่ฉันภายในวันศุกร์ก็เปลี่ยนเป็นรายงานชิ้นนี้ต้องส่งนายวันศุกร์นะครับ 3. คุยกันแบบตัวต่อตัวหรือทางโทรศัพท์สำหรับเรื่องสำคัญหรือเรื่องที่คิดว่าจะมีปัญหาติดใจกันได้ง่ายๆ 4. พูดกันให้สั้นกระชับตรงประเด็นไม่อยากเถียงกันมากขึ้นอธิบายทุกอย่างให้ชัดเจน 5. ให้เขารู้ผลเสียที่จะตามมาถ้าเขาทำไม่ดีเช่นบอกว่าถ้าเขาส่งงานไม่ทันเดดไลน์จะเป็นอย่างไรถ้าคุณปิดต้นฉบับไม่ทันศุกร์นี้หรือหนังสือก็จะออกช้า 6. ถ้ามีประชุมเตรียมพร้อมทุกอย่างในส่วนของตัวเองอย่างดีที่สุดและก็ไม่ต้องตำหนิใครถ้าคนอื่นไม่พร้อม 7. ถ้ามีเรื่องต้องโต้แย้งมั่นใจว่ามีเถียงกันได้แน่ให้จบประเด็นที่ต้องพูดเป็นข้อๆแล้วคุยให้อยู่ในประเด็นนั้นให้ได้ 8. ไม่นินทาฝ่ายตรงข้ามรับหลังประเภทว่ากันว่าปิดกันให้เสร็จนะเจ้าตัวรู้ตัวแน่ 9. ใจเย็นๆถ้าทำงานกับคนที่ไม่ชอบนี่คือคาถาที่สำคัญที่สุดขอบคุณครับสวัสดีครับ